องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สำคัญนะครับหลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วแหละนะครับว่าในวันที่8สิงหาคมของทุกปีนะครับเราก็จะเฉลิมฉลองนะครับวันอาเซียนนะครับอาเซียนเริ่มต้นนะครับในวันที่8สิงหาคมปี1967นะครับแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็นับเป็นเวลา57ปีแล้วนะครับย่างเข้าปีที่58นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่อยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบก็คือกระบวนการบูรณาการภูมิภาคนะครับหรือว่า regional integration เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วสิ้นสุดนะครับแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องต่อเนื่องนะครับแล้วอาเซียนเองนะครับก็มีพัฒนาการต่อเนื่องจากวันที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่8สิงหาคมปี1967นะครับอย่างต่อเนื่องถูกต้องไหมครับแน่นอนว่าตอน8สิงหาคมปี1967เมื่อ57ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะที่มหาอำนาจกำลังจะแทรกแซงเข้ามาในภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียที่เข้าแทรกแซงในเวียดนามเหนือนะครับอเมริกาที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงในเวียดนามใต้จนในที่สุดนะครับกลายเป็นสงครามอินโดจีนครั้งที่2ตั้งแต่ทศวรรษ1950นะครับต่อเนื่องจนถึงปี1975นะครับและแน่นอนไปถึงปี1975เนี่ยสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้ออกจากสงครามเวียดนามหรือว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่2แล้วก็จะถอนกำลังออกจากภูมิภาคเพราะฉะนั้นจากเดิมภูมิภาคซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนทางการอาหารทางด้านความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับจากสหรัฐในการที่จะต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์ตอนนี้สหรัฐกำลังจะกลับบ้านสูญญากาศก็กำลังจะเกิดขึ้นและแน่นอนครับเราเห็นแล้วแหละว่าฝ่ายที่ชนะสงครามนั่นก็คือเวียดนามหลังจากรวมชาติได้ก็เริ่มที่จะบุกเข้าไปในสปป.ลาวในกัมพูชาแล้วก็มองว่านี่คือภัยคุกคามอีกครั้งหนึ่งในช่วงของสงครามเย็นเพราะฉะนั้นอาเซียนก็มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับและการรวมตัวกันอีกครั้งนี้นะครับก็นำไปสู่การอัปเกรดจากการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปสู่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับในปี1976เพราะฉะนั้นการประชุมในครั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นนายกรัฐมนตรีนะครับของทั้ง10ประเทศขอโทษนะครับณเวลานั้นอาเซียนมีอยู่5ประเทศนะครับก็เข้ามาพบปะพูดคุยกันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่ออาเซียนเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยที่บางแสนถูกต้องไหมครับคุยกันริมทะเลในบรรยากาศสบายๆเพราะฉะนั้นการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่1นะครับในปี1976นะครับก็เกิดขึ้นที่เมืองท่าตากอากาศริมทะเลของประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับนั่นก็คืออยู่ที่เกาะบาหลีนะครับซึ่งครั้งนั้นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำคัญนะครับเพราะว่าเอกสารสำคัญหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นนะครับในการประชุมครั้งนั้นนะครับเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในประชุมครั้งนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยเอกสารที่เราเรียกกันว่า Treaty of Amity and Cooperation นะครับซึ่งTreaty of Amity and Cooperation เนี่ยก็เป็นเอกสารสำคัญนะครับในการที่จะกำหนดนะครับบทบาทนะครับของอาเซียนนะครับที่จะรวมตัวกันนะครับจะมีการประชุมจะมีการจัดตั้งสำนักเลขาธิการนะครับรวมถึงวางหลักการสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นเรื่องของการอยู่ร่วมกันโดยสันตินะครับการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันนะครับโดยการประชุมในครั้งนั้นนะครับคนที่เข้ามาประชุมแล้วก็เป็นเจ้าภาพของอินโดนีเซียเนี่ยก็คือคุณซูฮาร์โตนะครับซึ่งก็แน่นอนเวลานั้นก็เป็นประธานาธิบดีของอินโดนีเซียของไทยเราเองนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับก็เป็นคนเข้าไปประชุมนะครับในปี1976นะครับมาเลเซียนะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3นะครับฮุนเซนอองของฟิลิปปินส์นะครับก็
ป็นเฟอร์ดินานด์มาร์คอสคนพ่อนะครับแล้วก็สิงคโปร์ก็คือคุณลีกวนยูนะครับสิ่งที่ตกลงกันได้นะครับในวันนั้นแล้วก็ในที่สุดก็นำไปสู่การร่างเอกสารสำคัญที่เรียกว่า Treaty of Amity and Cooperation เนี่ยแน่นอนอินโดนีเซียเองก็เสนอตัวนะครับในการที่จะเป็นพื้นที่ที่จะจัดตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับเพราะคิดว่าอาเซียนในวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแค่กรอบความร่วมมือแค่ทุกปีนะครับผู้นำมาพบกันนะครับไม่ได้ละแต่ว่าน่าจะต้องกลายเป็นการมีสถาบันนะครับมีสำนักเลขาธิการนะครับในการที่จะทำงานนะครับแล้วก็บังคับใช้ไอ้สิ่งที่ตกลงกันไว้ให้มันเกิดขึ้นอย่างมีเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสำนักเลขาธิการอาเซียนก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นตึกที่ยังใช้งานอยู่ในทุกวันนี้นะครับในนามอาเซียนเฮอริเทจซึ่งอาเซียนฟาวเดชั่นที่ผมไปนั่งทำงานอยู่เนี่ยก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับเรียกว่าอาเซียนเฮอริเทจซึ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีสำนักเลขาธิการอาเซียนใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งสำนักเลขาธิการอาเซียนตึกใหม่นะครับก็อยู่ข้างหลังตึกเก่านะครับโดยกระบวนการริเริ่มนะครับในการที่จะย้ายไปสู่อาคารสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งใหม่เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นในสมัยที่อาจารย์ชูเรนทิชวันนะครับเป็นเลขาธิการอาเซียนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมรดกนะครับที่คนไทยในฐานะเลขาธิการอาเซียนพยายามนะครับทำเพื่อที่จะได้มีสำนักเลขาธิการอาเซียนซึ่งใหญ่โตเพียงพอที่จะ accommodate นะครับตอบรับกับความต้องการของโอเรื่องราวต่างๆคณะทำงานต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอาเซียนณปัจจุบันในปีที่57เนี่ยมันคือความร่วมมือในทุกมิติและในทุกระดับนะครับใน PAC เองนะครับยังกำหนดหลักการสำคัญสำคัญของอาเซียนไว้ด้วยนะครับอาทิว่าอาเซียนเนี่ยจะกำหนดให้1ประเทศนะครับมีเสียงเท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นอาเซียนอินโดนีเซียที่มีประชากรปัจจุบันเกือบจะ280ล้านคนหรือประเทศไทยที่มีประชากร70ล้านคนนะครับหรือบรูไนดารุสลามที่มีประชากร 400,000 คนแต่เราก็จะให้ทุกประเทศเนี่ยมี1เสียงเท่ากันนะครับและในการที่จะตกลงกันในเรื่องอะไรก็ตามอาเซียนจะใช้สิ่งที่เรียกว่าconsensus นะครับนั่นก็คือมติเป็นเอกฉันท์ดังนั้นถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามที่มันมีความไม่เห็นด้วยในประเทศสมาชิกนะครับสิ่งที่เป็นกลไกอย่างไม่เป็นทางการที่เรียกว่าอาเซียนเวย์หรือว่าวิถีอาเซียนก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญละนะครับวิถีอาเซียนก็คือเมื่อเห็นการประชุมในห้องประชุมมันร้อนแรงนะครับเริ่มมีการถกเถียงแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติที่เป็นมติเอกฉันท์ได้เนี่ยโดยมากแล้วประธานในห้องประชุมก็มักจะขอให้มีการหยุดพักการประชุมนะครับและเมื่อขอให้หยุดพักการประชุมนะครับทุกคนก็จะออกไปนะครับพูดคุยกันเป็นกลุ่มย่อยนะครับเพื่อที่จะหาข้อความหาเนื้อหาหามติที่ทุกคนสามารถที่จะร่วมเห็นพ้องต้องกันได้แล้วกลับมาในห้องประชุมนะครับทุกคนยอมคอมโพรไมซ์กันเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้แน่นอน10ประเทศต้องเซเยสหรือว่าเห็นด้วยกันทั้งหมดเรื่องเหล่านั้นถึงจะเกิดได้ความคิดแบบนี้นะครับก็บางครั้งทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการถูกต้องไหมเพราะหลายๆคนก็มองว่าโอ้ในที่สุดแล้วอาเซียนมันก็จะเป็นแค่คอมมอนดีโนมิเนเตอร์นะครับหรือว่าทำได้ในสิ่งที่ประเทศที่คัดค้านยอมให้ทำได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินได้เร็วที่สุดเท่ากับคนที่ขาเจ็บอ่ะใช่ไหมเพราะว่าคนที่ขาเจ็บหรือคนที่มีปัญหาก็จะเดินช้าก็จะไม่ค่อยทำเรื่องนั้นนะครับแน่นอนการมองโลกแบบนี้ก็อาจจะเป็นการมองโลกที่เลวร้ายจนเกินไปนะครับเพราะในความเป็นจริงไอ้ระบบฉันทามติเนี่ยบางครั้งมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็เป็นไปได้นะเรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สำคัญนะครับหลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วแหละนะครับว่าในวันที่8สิงหาคมของทุกปีนะครับเราก็จะเฉลิมฉลองนะครับวันอาเซียนนะครับอาเซียนเริ่มต้นนะครับในวันที่8สิงหาคมปี1967นะครับแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็นับเป็นเวลา57ปีแล้วนะครับย่างเข้าปีที่58นะครับThank you.
แต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่อยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบก็คือกระบวนการบูรณาการภูมิภาคนะครับหรือว่า regional integration เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วสิ้นสุดนะครับแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องต่อเนื่องนะครับแล้วอาเซียนเองนะครับก็มีพัฒนาการต่อเนื่องจากวันที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่8สิงหาคมปี1967นะครับอย่างต่อเนื่องถูกต้องไหมครับแน่นอนว่าตอน8สิงหาคมปี1967เมื่อ57ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะที่มหาอำนาจกำลังจะแทรกแซงเข้ามาในภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียที่เข้าแทรกแซงในเวียดนามเหนือนะครับอเมริกาที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงในเวียดนามใต้จนในที่สุดนะครับกลายเป็นสงครามอินโดจีนครั้งที่2ตั้งแต่ทศวรรษ1950นะครับต่อเนื่องจนถึงปี1975นะครับและแน่นอนไปถึงปี1975เนี่ยสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้ออกจากสงครามเวียดนามหรือว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่2แล้วก็จะถอนกำลังออกจากภูมิภาคเพราะฉะนั้นจากเดิมภูมิภาคซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนทางการอาหารทางด้านความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับจากสหรัฐในการที่จะต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์ตอนนี้สหรัฐกำลังจะกลับบ้านสุญญากาศก็กำลังจะเกิดขึ้นและแน่นอนครับเราเห็นแล้วแหละว่าฝ่ายที่ชนะสงครามนั่นก็คือเวียดนามหลังจากรวมชาติได้ก็เริ่มที่จะบุกเข้าไปในสปป.ลาวในกัมพูชาแล้วก็มองว่านี่คือภัยคุกคามอีกครั้งหนึ่งในช่วงของสงครามเย็นเพราะฉะนั้นอาเซียนก็มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับและการรวมตัวกันอีกครั้งนี้นะครับก็นำไปสู่การอัปเกรดจากการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปสู่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับในปี1976เพราะฉะนั้นการประชุมในครั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นนายกรัฐมนตรีนะครับของทั้ง10ประเทศขอโทษนะครับณเวลานั้นอาเซียนมีอยู่5ประเทศนะครับก็เข้ามาพบปะพูดคุยกันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่ออาเซียนเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยที่บางแสนถูกต้องไหมครับคุยกันริมทะเลในบรรยากาศสบายๆเพราะฉะนั้นการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่1นะครับในปี1976นะครับก็เกิดขึ้นที่เมืองท่าตากอากาศริมทะเลของประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับนั่นก็คืออยู่ที่เกาะบาหลีนะครับซึ่งครั้งนั้นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำคัญนะครับเพราะว่าเอกสารสำคัญหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นนะครับในการประชุมครั้งนั้นนะครับเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในประชุมครั้งนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยเอกสารที่เราเรียกกันว่า Treaty of Amity and Cooperation นะครับซึ่ง Treaty of Amity and Cooperation เนี่ยก็เป็นเอกสารสำคัญนะครับในการที่จะกำหนดนะครับบทบาทนะครับของอาเซียนนะครับที่จะรวมตัวกันนะครับจะมีการประชุมจะมีการจัดตั้งสำนักเลขาธิการนะครับรวมถึงวางหลักการสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นเรื่องของการอยู่ร่วมกันโดยสันตินะครับการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันนะครับโดยการประชุมในครั้งนั้นนะครับคนที่เข้ามาประชุมแล้วก็เป็นเจ้าภาพของอินโดนีเซียเนี่ยก็คือคุณซูฮาร์โตนะครับซึ่งก็แน่นอนเวลานั้นก็เป็นประธานาธิบดีของอินโดนีเซียของไทยเราเองนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับก็เป็นคนเข้าไปประชุมนะครับในปี1976นะครับมาเลเซียนะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3นะครับฮุนเซนอองของฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นเฟอร์ดินานด์มาร์กอสคนพ่อนะครับแล้วก็สิงคโปร์ก็คือคุณลีกุนยูนะครับสิ่งที่ตกลงกันได้นะครับในวันนั้นแล้วก็ในที่สุดก็นำไปสู่การร่างเอกสารสำคัญที่เรียกว่า Treaty of Amity and Cooperation เนี่ยแน่นอนอินโดนีเซียเองก็เสนอตัวนะครับในการที่จะเป็นพื้นที่ที่จะจัดตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับเพราะคิดว่าอาเซียนในวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแค่กรอบความร่วมมือแค่ทุกปีนะครับผู้นำมาพบกันนะครับไม่ได้ละแต่ว่าน่าจะต้องกลายเป็นการมีสถาบันนะครับมีสำนักเลขาธิการนะครับในการที่จะทำงานนะครับแล้วก็บังคับใช้ไอ้สิ่งที่ตกลงกันไว้ให้มันเกิดขึ้นอย่างมีเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสำนักเลขาธิการอาเซียนก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นตึกที่ยังใช้งานอยู่ในทุกวันนี้นะครับในนามอาเซียนเฮอริเทจซึ่งอาเซียนฟาวเดชั่นที่ผมไปนั่งทำงานอยู่เนี่ยก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับเรียกว่าอาเซียนเฮอริเทจซึ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีสำนักเลขาธิการอาเซียนใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งสำนักเลขาธิการอาเซียนตึกใหม่นะครับก็
อยู่ข้างหลังตึกเก่านะครับโดยกระบวนการริเริ่มนะครับในการที่จะย้ายไปสู่อาคารสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งใหม่เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นในสมัยที่อาจารย์ชูเรนพิชวันนะครับเป็นเลขาธิการอาเซียนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมรดกนะครับที่คนไทยในฐานะเลขาธิการอาเซียนพยายามนะครับทำเพื่อที่จะได้มีสำนักเลขาธิการอาเซียนซึ่งใหญ่โตเพียงพอที่จะ accommodate นะครับตอบรับกับความต้องการของโอเรื่องราวต่างๆคณะทำงานต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอาเซียนณปัจจุบันในปีที่57เนี่ยมันคือความร่วมมือในทุกมิติและในทุกระดับนะครับใน PAC เองนะครับยังกำหนดหลักการสำคัญสำคัญของอาเซียนไว้ด้วยนะครับอาทิว่าอาเซียนเนี่ยจะกำหนดให้1ประเทศนะครับมีเสียงเท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นอาเซียนอินโดนีเซียที่มีประชากรปัจจุบันเกือบจะ280ล้านคนหรือประเทศไทยที่มีประชากร70ล้านคนนะครับหรือบรูไนดารุสลามที่มีประชากร 400,000 คนแต่เราก็จะให้ทุกประเทศเนี่ยมี1เสียงเท่ากันนะครับและในการที่จะตกลงกันในเรื่องอะไรก็ตามอาเซียนจะใช้สิ่งที่เรียกว่าconsensus นะครับนั่นก็คือมติเป็นเอกฉันท์ดังนั้นถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามที่มันมีความไม่เห็นด้วยในประเทศสมาชิกนะครับสิ่งที่เป็นกลไกอย่างไม่เป็นทางการที่เรียกว่าอาเซียนเวย์หรือว่าวิถีอาเซียนก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญละนะครับวิถีอาเซียนก็คือเมื่อเห็นการประชุมในห้องประชุมมันร้อนแรงนะครับเริ่มมีการถกเถียงแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติที่เป็นมติเอกฉันท์ได้เนี่ยโดยมากแล้วประธานในห้องประชุมก็มักจะขอให้มีการหยุดพักการประชุมนะครับและเมื่อขอให้หยุดพักการประชุมนะครับทุกคนก็จะออกไปนะครับพูดคุยกันเป็นกลุ่มย่อยนะครับเพื่อที่จะหาข้อความหาเนื้อหาหามติที่ทุกคนสามารถที่จะร่วมเห็นพ้องต้องกันได้แล้วกลับมาในห้องประชุมนะครับทุกคนยอมคอมโพรไมส์กันเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้แน่นอน10ประเทศต้องเซเยสหรือว่าเห็นด้วยกันทั้งหมดเรื่องเหล่านั้นถึงจะเกิดได้ความคิดแบบนี้นะครับก็บางครั้งทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการถูกต้องไหมเพราะหลายๆคนก็มองว่าโอ้ในที่สุดแล้วอาเซียนมันก็จะเป็นแค่คอมมอนดีโนมิเนเตอร์นะครับหรือว่าทำได้ในสิ่งที่ประเทศที่คัดค้านยอมให้ทำได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินได้เร็วที่สุดเท่ากับคนที่ขาเจ็บอ่ะใช่ไหมเพราะว่าคนที่ขาเจ็บหรือคนที่มีปัญหาก็จะเดินช้าก็จะไม่ค่อยทำเรื่องนั้นนะครับแน่นอนการมองโลกแบบนี้ก็อาจจะเป็นการมองโลกที่เลวร้ายจนเกินไปนะครับเพราะในความเป็นจริงไอ้ระบบฉันทามติเนี่ยบางครั้งมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็เป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในช่วงปี2008นะครับอาเซียนกำลังจะลงมติในการที่จะรับกับกฎบัตรอาเซียนหรือว่าอาเซียนชาร์เตอร์นะครับซึ่งอาเซียนชาร์เตอร์ในเวลานั้นเนี่ยกำลังจะเป็นคล้ายๆธรรมนูญหรือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นกฎกติกาของอาเซียนในมิติใหม่ในปี2008เป็นต้นไปนะครับมีทุกเรื่องอยู่ในอาเซียนชาร์เตอร์แต่เรื่องหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในอาเซียนชาร์เตอร์ในร่างแรกๆก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับ human rightsเพราะในเวลาลั้นแน่นอนนะครับในอาเซียน10ประเทศเนี่ยมีแค่4ประเทศเท่านั้นนะครับที่มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหลายๆประเทศยังไม่มีเรื่องเหล่านี้เลยดังนั้นประเทศไทยเราเองก็แสดงความคิดเห็นเลยครับว่าถ้าไม่มีการบรรจุฉันทามติถ้าไม่มีการบรรจุเรื่องของ Human Rights เข้าไว้ในกฎบัตรอาเซียนประเทศไทยจะโหวตโนให้กฎบัตรอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนก็จะล่มเห็นไหมครับบางทีเราสามารถใช้การโหวตโนหรือการไม่เห็นด้วยกับทุกคนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศไทยเราเองนะครับก็ต้องเชิญศาสตราจารย์ดร.วิทิตมันตราภรณ์ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาซึ่งท่านเองก็ทำงานเรื่อง Human Rights มาตลอดวิชาชีพของท่านนะครับให้เดินทางไปถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับ empower ให้ความรู้เกี่ยวกับ Human Rights ในทั้ง10ประเทศอาเซียนเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในที่สุดทุกประเทศก็มองเห็นความสำคัญในเรื่องของ Human Rights แล้วก็ยอมที่จะบรรจุเรื่องของ Human Rights เข้าไว้ในกฎบัตรอาเซียนเห็นไหมครับว่าบางครั้งการเซโนก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาต้องการที่จะเดินหน้าไปในทิศทางที่มันผิดพลาดเสียงส่วนน้อยที่ประกอบไปด้วยความปรารถนาดีนี่แหละก็สามารถที่จะดึงให้เสียงส่วนใหญ่กลับมายอมฟังแล้วก็หาเวคอมโพรไมส์แล้วก็สามารถเดินหน้าร่วมกันได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้นนี่แหละครับคือข้อดีของอาเซียนเวย์ที่ทุกคนสมานฉันท์ปรองดอง
ยอมลดลาวาสอบซึ่งกันและกันยอมคอมโพรไมส์และขณะเดียวกันก็อนุญาตให้เสียงส่วนน้อยที่อาจจะมีความคิดที่ดีเนี่ยได้คอนวินซ์เสียงส่วนใหญ่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการนะครับของสิ่งที่พูดถึงเรื่องของเอกฉันท์ที่อยู่ใน TAC ตั้งแต่วันแรกเลยเราเห็นแล้วล่ะว่าอาเซียนมีคอนเซปต์สำคัญตรงนี้นะครับที่บอกว่าแม้คุณจะเป็นเสียงส่วนน้อยคุณอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราก็ต้องพยายามหาทางหาไม่ตีเอกฉันท์ได้เนี่ยวิธีคิดแบบนี้ครับเขาเรียกว่า inclusive ซึ่งคำนี้ถูกใส่อยู่ใน TAC ตั้งแต่วันนั้นโดยคนที่ร่าง TAC Treaty of Amity and Cooperation ที่ถือว่าเป็นกฎกติกาของอาเซียนเลยเนี่ยนะครับก็คือทีมคณะทำงานนะครับของกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับทีมคณะทำงานของกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ที่ร่วมกันเป็นคนร่างเอกสารฉบับนี้แน่นอนในเอกสารฉบับนี้นะครับยังมีเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็กำหนดปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกอาเซียนที่สำคัญด้วยอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเน้นเรื่องของการมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับ mutual benefits อยู่ด้วยกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันนะครับ mutual respect แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอื่นๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดที่คุยกันไว้ตั้งแต่การประชุมของกลุ่มที่เรียกว่า non-aligned movement หรือว่ากลุ่มประเทศผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกกันหรือรู้จักกันในนาม Asia African Conference นะครับที่จัดที่เมืองบาดุงเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะเรียกการประชุมครั้งนี้ว่าบาดุง Conference นะครับที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ1950มรดกตก